ก็อยากจะบอกนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นโลกที่หมุนเร็วอินเทอร์เน็ตนี่ 4G 5G เข้าไปละเพราะฉะนั้นมันเป็นธรรมดาที่ใครๆเนี่ยก็อยากจะสมปรารถนาเร็วๆไวๆจริงหรือจริงแล้วทุกคนก็ได้เรียนเกี่ยวกับกฎดึงดูดมามากมายผมอยากจะบอกว่าวิธีใช้กฎดึงดูดนั้นน่ะถ้าขั้นเทพจริงๆเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากทีเดียวคำว่า manifest เนี่ยทุกคนถ้าพิมพ์ได้พิมพ์คำว่า manifest นิดหนึ่งมันหมายถึงการทำให้ปรากฏขึ้นมาทำให้มันเป็นจริงหรือพูดง่ายๆถ้าแปลเป็นไทยก็คือเสกสิ่งที่ตัวเองต้องการให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาในประสบการณ์ของคุณคราวนี้มันจะต้องมีองค์ประกอบเนี่ยอีก 2-3 องค์ประกอบผมจะอธิบายถึงองค์ประกอบให้ฟังว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในกฎแรงดึงดูดหรือคุณอยากจะเสกเร็วเนี่ยสิ่งแรกเลยนะที่เป็นความลับและหลายหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมันก็คือสิ่งแรกเลยก็คือ calm your mind แปลว่าคุณจะต้องมีความสามารถที่จะทำให้จิตของคุณสงบลงเสียก่อนที่คุณจะเสกอะไรจะดึงดูดอะไรก่อนที่คุณจะปล่อยคลื่นความถี่อะไรก็แล้วแต่คุณจะต้อง calm your mind แปลว่าทำจิตของตัวเองให้สงบไม่ให้มันพุ่งพล่านไม่ให้มันร้อนรนกระวนกระวายเนี่ยเป็นคลื่นความถี่ต่ำทั้งนั้นนะครับไม่มีทางดึงดูดได้ที่อาจารย์อยากจะบอกก็คือว่าตำแหน่งของ The Third Eye ทุกคนลองใช้2นิ้วนะครับของมือขวาก็ได้ที่เป็นนิ้วชี้กับนิ้วกลางนะครับแตะเบาๆที่ตรงระหว่างกึ่งกลางคิ้วหรือสูงไปเล็กน้อยก็ได้ตำแหน่งเนี่ยเป็นตำแหน่งที่จะดึงดูดและเสกคุณจะต้องรู้ point of manifestation คือจุดที่คุณจะเสกด้วยเพราะฉะนั้นตำแหน่งของตาที่3เป็นจุดที่สำคัญมากเวลาที่คุณจะส่งโทรจิตไปหาใครเนี่ยคุณควรจะหลับตาแล้วเพ่งจิตไปที่ตำแหน่งนี้แล้วคุณค่อยพูดข้อความในใจเพื่อส่งโทรจิตไปนะครับจะมีโอกาสส่งถึงเป็นตำแหน่งสำคัญมากนั่นก็คือตำแหน่งที่ตาที่3อันนี้เดี๋ยวเราค่อยๆไปพร้อมๆกันฉะนั้นใครที่สามารถทำสมาธิกับตาที่3ได้เนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการดึงดูดหรือเสกสิ่งที่ต้องการนะครับตอนนี้มีเพื่อนๆ เข้ามาประมาณกี่ท่านแล้วเกือบ400ท่านก็ขอบคุณทุกคนนะครับอย่าลืมช่วยอาจารย์แชร์ด้วยขอบคุณมากก็ตอนนี้ผมคิดว่าพอสมควรกับเวลาแล้วผมจะไปต่อเลยผมจะพูดช้าๆเพื่อทุกคนเนี่ยทำได้อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะบอกขั้นตอนและเงื่อนไขที่จำเป็นแล้วถ้าหากว่าคุณได้ทำขั้นตอนที่ผมบอกแล้วเนี่ยในอนาคตมันจะง่ายขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกๆมันจะมีขั้นตอนที่เพิ่มมานิดหน่อยกล่าวคือคนบางคนที่กำลังฟังผมพูดเนี่ยบางคนเนี่ยตาที่สามเนี่ยเปิดไปแล้วเขาเรียกว่าการเปิดตาที่สามแต่คนบางคนเนี่ยก็ตาที่3เนี่ยยังไม่ได้เปิดยังปิดอยู่ผมก็เลยจะถือโอกาสเนี่ยสอนวิธีเปิดตาที่3อย่างง่ายๆเพราะว่าวิธีเปิดตาที่3มันมีหลายวิธีมากแต่วิธีที่ผมจะบอกคุณเนี่ยเป็นวิธีที่ดีมากฝึกง่ายทำได้ทุกคนโอเคแต่มันจะต้องเตรียมอุปกรณ์สักเล็กน้อยซึ่งก็เรียบง่ายมากเราคือ
คุณจะต้องเตรียมเนี่ยนะครับเทียนเนี่ยสักแท่งหนึ่งก็ขอให้คุณไม่ประมาทนะครับในการที่จะดูแลในการจุดเทียนแล้วก็ดับเทียนโอเคไหมเพราะฉะนั้นสมมติว่าตอนนี้นะครับอาจารย์เตรียมเทียนไว้แล้วคราวนี้เทียนเนี่ยเตรียมไว้ทำไมบอกก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการทำจริงๆก็คือเราต้องการห้องที่ไม่สว่างมากนักคุณสามารถที่จะปิดไฟลงนะครับแล้วเหลือเพียงแค่ไฟดวงเดียวก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องคราวนี้จากนั้นเนี่ยผมก็จะจุดเทียนอันนี้จริงๆเราต้องจุดเทียนอันนี้คุณก็จะเห็นเทียนที่จุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมอันนี้คุณทำที่บ้านแต่คุณต้องระวังเรื่องฝืนไฟนิดนึงนะครับขอให้คุณเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคุณสามารถจะวางเทียนเนี่ยไว้ที่พื้นแล้วคุณนั่งที่พื้นได้สมมติว่าตอนนี้ผมวางเทียนไว้ที่พื้นแล้วนะผมวางเทียนไว้ที่พื้นแล้วแล้วผมก็นั่งห่างจากเทียนคุณสามารถนั่งห่างจากเทียนเนี่ยได้อาจจะ3ฟุตก็ได้3ฟุตก็ประมาณ90เซนติเมตรนะครับไม่ต้องเป๊ะๆนะครับเอาประมาณเอาตอนนี้ทุกคนเห็นเทียนที่ผมจุดอยู่หรือเปล่าเห็นไหมเห็นนะเห็นไหมจริงๆเทียนเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในฝ่ามือผมแบบนี้นะเทียนเนี่ยจะวางไว้ที่พื้นแล้วคุณก็ต้องนั่งที่พื้นด้วยจากนั้นขอให้คุณนะครับฝึกเพ่งไปที่เปลวเทียนผมพูดช้าๆนะเพ่งไปที่เปลวเทียนแล้วเพ่งแบบเบาๆเพ่งอย่างนุ่มนวลนะครับเป็นสายตาแห่งความอบอุ่นนะครับที่ดูมีความรักมีความอ่อนโยนมีความเมตตาแล้วให้แสงเทียนนี่นะครับสะท้อนเนี่ยมาที่ตำแหน่งตาที่3เนี่ยเพื่อที่จะกระตุ้นจักระนี้นะครับให้เปิดออกจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยในระหว่างนั้นคุณเพียงแค่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับเปลวเทียนที่เป็นแสงสว่างแล้วก็ปล่อยให้แสงสว่างนี้สะท้อนมาที่ตรงนี้คุณเพ่งมองอยู่แสงเทียนสีส้มๆนี้ก็จะกระตุ้นตาที่3ของคุณวิธีการฝึกก็คือแน่นอนว่าคุณจะต้องลืมตาเพ่งเปลวเทียนคำแนะนำของผมก็คือคุณจะต้องเพ่งเปลวเทียนประมาณ15นาทีเมื่อคุณเพ่งเปลวเทียน15นาทีเนี่ยคุณก็จะสามารถดับได้แล้วก็ทุกๆคืนเลยคุณควรจะฝึกแบบนี้เนี่ยอย่างน้อยเนี่ย7วันขึ้นไปฝึกที่จะเพ่งเทียนตอนนี้ผมจะสาธิตผมเพ่งเทียนอยู่แล้วก็ให้ความอบอุ่นแสงสีส้มความสว่างเนี่ยส่องมากระทบที่ตาที่3แล้วก็กระตุ้นนะครับแสงนี้ก็จะนวดไปให้คุณมีโอกาสที่จะเปิดตาที่3ทำแบบนี้ถือว่าเป็นวิธีที่ง่ายบางครั้งคุณก็อาจจะลองนะครับหลับตาลงบ้างก็ได้แล้วก็พยายามจะสร้างจินตภาพของเปลวเทียนที่ติดตาคุณมีความสว่างสวัยอยู่ข้างในนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็อย่าลืมตาสลับมาลืมตาบ่อยๆดูเปลวเทียนในตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนของการเปิดตาที่3เพราะนั้นการเพ่งเทียนเป็นเรื่องที่ง่ายมากมีคนถามว่าตอนระหว่างทำต้องลืมตาหรือว่าหลับตาระหว่างเพ่งเทียนนั้นจะต้องลืมตาเกือบตลอดเวลาแต่นานๆจะลองหลับตาสักครั้งก็ได้เพื่อจะเช็คว่าคุณสามารถสร้างจินตภาพของแสงสว่างที่อยู่ข้างในได้ไหมคุณสามารถที่จะสร้างภาพของ
เปลวเทียนที่สว่างสวัยอยู่ข้างในตาที่สามเนี่ยทำได้ไหมค่อยๆฝึกไปนะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆแล้วก็ดูแลเรื่องฟืนไฟคือ15นาทีแล้วก็ถือว่าฝึกพอสมควรแล้วก็เป่าเทียนดับได้แล้วก็เก็บเทียนให้ดีเพื่อที่จะใช้ในคืนต่อๆไปการฝึกในตอนเย็นๆหรือตอนกลางคืนเนี่ยจะดีกว่าตอนกลางวันแต่ตอนกลางวันถ้าห้องคุณมืดพอก็ฝึกได้นี่เรายังไม่เข้าไปสู่ช่วงของ manifest fast นะครับเรายังไม่ได้เข้าไปสู่ในช่วงการเสกเร็วเราอยู่ในช่วงการเปิดตาที่3เพราะฉะนั้นที่ต่างว่าเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็จะผ่านไปประมาณ15นาทีเพลินๆคุณก็จะได้รู้สึกว่ามีแสงที่อบอุ่นนะครับกำลังพุ่งมาที่ตาที่3จริงๆแล้วถ้าผมไม่ต้องบรรยายเนี่ยผมก็จะทำให้จิตสงบจิตสงบด้วยการเพ่งเทียนนิ่งๆด้วยการทำเช่นนั้นคุณก็จะเกิดสมาธิจิตตั้งมั่นอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะวิธีแรกหลังจากนั้นคุณหลังจากที่คุณออกจากช่วงของการเพ่งเทียนนะครับอันนี้ผมขออนุญาตดับเทียนแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟเรามาคุยกันต่อโอเคนะเราจะเปิดไฟสว่างขึ้นนะครับขออนุญาตเป่าเทียนนะครับโอเคคราวนี้เราก็จะกลับมาคราวนี้คุณเห็นฝ่ามือของคุณไหมที่เป็นอุ้งมืออุ้งมือคุณสามารถเอาอุ้งมือของคุณเนี่ยแปะที่ตรงจุดระหว่างคิ้วนะครับแล้วคุณนวดขึ้นไปนวดขึ้นไปอย่างเดียวนะครับคนส่วนมากตาที่สามจะเปิดเพราะการนวดขึ้นไปจากแอ่งบนมือนะครับแปะแล้วนวดขึ้นไปแล้วก็ยกขึ้นแล้วก็นวดขึ้นไปนวดขึ้นไปนวดขึ้นไปนึกออกไหมเรามีอุ้งมืออยู่ตรงนี้แล้วเราอุ้งมือเนี่ยมาแตะตรงแถวๆนี้แล้วเราก็ดันฝ่ามือนวดขึ้นไปนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่จะมีคนส่วนน้อยนะครับให้นวดลงมาแล้วตาที่3เปิดเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่เขานวดขึ้นแล้วตาที่3เปิดแต่จะมีคนบางคนนวดลงแล้วตาที่3เปิดถ้าคุณอยากจะมั่นใจก็ลองนวดขึ้นก่อนแล้วก็ยกมือมานวดใหม่แล้วก็ยกมือขึ้นออกมาแล้วก็นวดใหม่นุ่มๆสบายๆนะครับจริงๆแล้วก็เหมือนกับการมาสซาดนะครับหรือคุณอาจจะใช้2นิ้วนะครับแตะเบาๆนะครับแตะเบาๆหรือจะแตะลงเบาๆก็สัมผัสเบาๆก็ได้นี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการที่จะเปิดตาที่3แต่วิธีเพ่งเทียนนั่นแหละผมคิดว่ามั่นใจมากว่าตาที่3ของคุณจะเปิดอย่างแน่นอนคราวนี้ที่ต่างว่าคุณแค่เพ่งเทียนแล้วกันเพราะว่ามันการันตีความสำเร็จอยู่แล้วในการที่จะกระตุ้นตาที่3เรามาเข้าสู่ขั้นตอนในการเสกเร็วกันเถอะส่งหัวใจมารัวๆเลยนะครับที่ต่างว่าคุณได้ฝึกการเพ่งเทียนมาหลายวันแล้วคราวนี้เราจะมาสู่นะครับกระบวนการเสกเร็วถ้าคุณเข้าสู่กระบวนการเสกเร็วเนี่ยนะประการแรกคุณก็ไม่ต้องเพ่งเทียนแล้วเพราะถือว่าคุณได้ฝึกการเพ่งเทียนมาแล้วคุณเพียงแค่หนึ่งหาที่เงียบสงบตามลำพังนั่งลงที่พื้นหรือบนเก้าอี้ที่นะครับมีที่เท้าแขนสบายๆจากนั้นขั้นตอนที่หนึ่งก็คือ calm the mind ให้คุณหายใจเข้าทางจมูกนะครับแล้วก็ตามลมหายใจสักพักหนึ่งก็คือเข้าก็รู้ว่าเข้าออกก็รู้ว่าออกเนี่ยสักนาที2นาทีจนคุณจิตสงบพอจิตสงบนะครับคราวนี้คุณจะต้องนะครับทั้งที่คุณหลับตา
คุณจะต้องกำหนดจิตหรือเพ่งจิตนะครับไปวางไว้ที่ตำแหน่งตาที่3แล้วระลึกถึงเปลวเทียนที่ลุกโพล่งแสงสว่างหรือคิดถึงดวงอาทิตย์กลมๆก็ได้ที่ส่องแสงสวยงามอยู่ในตาที่3ในขั้นตอนนี้เนี่ยคุณไม่ได้เพ่งเทียนแล้วแต่คุณกำลังหลับตาเพื่อที่คุณจะระลึกถึงแสงสว่างถึงเปลวเทียนหรือรูปกลมๆของดวงอาทิตย์ที่อยู่ข้างในยิ่งคุณสามารถระลึกถึงความสว่างได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นฉะนั้นขั้นตอนนี้ก็คืออีกครั้งนะ1หาที่สบายๆนั่งลงหายใจลึกๆสักนาที2นาทีเพื่อทำให้จิตสงบหลับตาลงกำหนดจิตไปที่ตาที่3หลับตาซะแล้วระลึกถึงเปลวเทียนที่สว่างสวยหรือดวงอาทิตย์ที่สว่างสวยข้างในตาที่3นั้นข้างในตรงกึ่งกลางหน้าผากกึ่งกลางคิ้วนี่แหละและเมื่อเกิดแสงสว่างแล้วเกิดนิมิตอย่างนั้นแล้วแปลว่าตาที่3เปิดอยู่จุดนี้จะเป็นจุดสำคัญมากที่คุณจะใช้พลังของการจดจ่อจิตไปที่ตาที่3นี่แหละและเริ่มใช้พลังในการสร้างจินตภาพเช่นนะครับเงิน1ปึกประมาณ 100,000 บาทอาจารย์มีตัวอย่างให้ดูนะว่าเงิน 100,000 บาทเนี่ยมันมากสักแค่ไหนอันนี้เป็นเงินจริงๆเลยนะครับอันนี้อาจารย์ไปเบิกเงินมาเพื่อคุณเลยนี่คือเงิน 100,000 บาทแล้วเป็นเงินจริงๆด้วยเงิน 100,000 บาทเงิน 100,000 บาทเนี่ยประมาณอย่างเนี้ยโอเคมั้ยเงิน100,000บาทประมาณนี้แหละให้คุณสร้างจินตภาพของเงิน 100,000 บาทเนี่ยในตำแหน่งข้างในนะครับตาที่3แล้วให้มันนะครับหมุนวนนะครับไม่ต้องไปไกลนะครับให้มันเคลื่อนที่นะครับอยู่รอบๆตาที่3นี่แหละโดยที่ข้างในนั้นยังมีความสว่างอยู่เพราะฉะนั้นก็หลับตาเพ่งจิตไปที่ตาที่3นะครับกำหนดจิตไปที่ตาที่3นั่นคือตำแหน่งของการเสกและเมื่อคุณสร้างจินตภาพของเงิน 100,000 บาทถ้าใครต้องการมากกว่านี้ก็สร้างภาพของเงิน1ล้านบาทนะครับเงินปึ้งใหญ่ๆกว่านี้เงินแบบนี้นะครับอีก10ครั้งนะครับ1ฟ่อนใหญ่ๆอยู่ในนั้นนะครับแล้วคุณก็แค่ประคองภาพนี้ไว้ประคองแสงสว่างไว้แล้วก็อยู่กับสมาธิเพ่งจิตไปที่ตาที่3ไปเรื่อยๆครับประคองไปนะครับ1นาที2นาที3นาที4นาที5นาทีขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมีสมาธิที่แน่วแน่แค่ไหนก็เท่ากับว่าคุณกำลังนั่งอยู่อย่างสงบเงียบหลับตาเพ่งไปที่ตำแหน่งตาที่3เห็นแสงสว่างเห็นเงิน1ปึกที่จะเสกนะครับลอยช้าๆวนไปวนมาอยู่รอบๆตาที่3นั่นแหละแล้วก็ประคองภาพประคองจินตนาการนี้ให้นานเท่าที่คุณต้องการเท่าที่คุณต้องการผมแนะนำให้คุณมีความเพียรเช่นคุณมีสมาธิแน่วแน่คุณลองนึกถึงการจดจ่อนะที่จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่สนใจอะไรอย่างอื่นอีกเลยจนสมาธิของคุณแน่วแน่เนี่ยนะคุณจิตคุณก็นิ่งทรงตัวดีตั้งมั่นผมบอกคุณเลยว่าใครที่มีความเพียรในการฝึกเวิร์กช็อปนี้มันคือเวิร์กช็อปของจริงที่จะเสกเงินเร็วเสกเงินเร็วคุณสามารถนะครับที่จะทำแบบนี้และหลังจากที่คุณรู้สึกว่าคุณได้อยู่ในสมาธินี้เพ่งจิตไปที่ตาที่3นี้แล้วสร้างจินตภาพเรียบร้อยนานพอสมควรแล้วคุณสามารถนะครับค่อยๆออกจากสมาธิโดยการกำหนดจิตว่าคุณจะลืมตาขึ้นเพื่อออกจากสมาธิ
ทันทีที่คุณออกจากสมาธิคุณลืมตาขึ้นแล้วเนี่ยขอให้คุณนะครับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นปล่อยวางทั้งหมดไปปล่อยวางทั้งหมดไปคุณได้นะครับร้องขอนะครับจากจักรวาลเรียบร้อยแล้วถึงสิ่งที่คุณปรารถนาไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เงินนะครับอาจจะหมายถึงรถเก๋งป้ายแดงคันหนึ่งนะครับที่กำลังหมุนวนอยู่ในนั้นอาจจะหมายถึงบ้านนะครับนิวเฮาส์บ้านหลังหนึ่งรออยู่ในนั้นแต่ในคืนนี้ผมตั้งใจที่จะมาพูดถึงเวิร์กช็อปนะครับ manifest money fast นะครับเสกเงินเร็วผมจึงเตรียมเพื่อคุณได้เห็นภาพว่ามันจะประมาณนี้ไม่ได้เยอะเกินไปนะ 100,000 บาทแต่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปคุณสามารถที่จะตอกย้ำความสำเร็จด้วยการฝึกการเพ่งไปที่ตาที่3ให้สว่างแล้วสร้างจิตภาพเงินนะครับหมุนอยู่ในนั้นช้าๆนะครับแล้วก็มีแสงสว่างด้วยความเพียรผมร้องขอให้คุณนะครับทำสักคืนละ1ครั้งอย่างต่อเนื่องแล้วก็ปล่อยวางนะครับไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้นจริงๆแล้วคุณไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นเลยผมขอให้คุณเพียงแค่มีความเพียรในการที่คุณเนี่ยจะเพ่งเทียนนะครับลืมตาเพ่งเทียนเนี่ยวันละ15นาทีผมบอกคุณเลยว่าเปลเทียนแสงสว่างนี่นะครับมันจะสะท้อนมาที่ตรงนี้ซึ่งการปะทะกันของระหว่างตำแหน่งตาที่3กับแสงไฟนี้นะครับเป็นการกระตุ้นจักระที่3ที่ยอดเยี่ยมมาก15นาทีเป็นเวลาที่พอสมควรทีเดียวที่คุณจะประสบความสำเร็จในการเปิดตาที่3ทำตอนเช้าหรือตอนนอนดีคะผมเคยบอกแล้วว่าเนื่องจากเป็นเวิร์กช็อปของแสงเทียนนะครับผมแนะนำให้คุณทำยามเย็นๆยามค่ำๆแต่คุณจะต้องมีความรอบคอบในการที่จะดับเทียนแล้วแน่ใจว่าดับจริงๆแล้วอันนี้ก็ขอให้รอบคอบเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณได้เข้าใจขั้นตอนเหล่านี้ผมขอสรุปนะเพราะว่าอาจารย์ไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลามาก 1. การทำจิตให้สงบเป็นสิ่งที่สำคัญมากจิตต้องสงบการเจริญอนาปานสติเช่นการตามลมหายใจเข้าออกสักครู่เพื่อให้จิตสงบลงนั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมต้องทำก่อนอื่นเลยจากนั้นเมื่อคุณได้ฝึกการเพ่งเทียนมาหลายคืนแล้วให้คุณหลับตาลงไม่ต้องเพ่งเทียนแล้วหลับตาลงกำหนดจิตไปที่ตาที่3แล้วนึกถึงเปลวเทียนนึกถึงพระอาทิตย์นึกถึงความสว่างยิ่งสว่างเท่าไหร่ก็แปลว่าตาที่3ของคุณนั้นทำงานได้สุดยอดตาที่3นั้นเป็นความลับของสิ่งที่มนุษย์ทำมาหลายพันปีในการที่จะเสกสิ่งที่เขาปรารถนาให้ปรากฏขึ้นจริงผมบอกคุณเลยว่ามันเกิดขึ้นในอินเดียมานานแล้วมานานแล้วนะครับขอย้ำจากนั้นการใช้พลังของ Visualization เข้ามาเสริมก็คือสร้างจินตภาพของสิ่งที่จะเสกก็คือเงินหรือรถเก๋งหรือบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสร้างภาพนั้นขึ้นมาในแสงสว่างอนุญาตให้ภาพนั้นเคลื่อนที่ได้จะยิ่งดีประคองภาพนี้และแสงสว่างไว้ให้นานมีสมาธิอยู่กับมันจดจ่ออยู่มันไปเรื่อยๆ3นาที5นาที7นาที10นาทีแล้วแต่คุณแล้วแต่ศรัทธาแก่กล้าของคุณจากนั้นคุณสามารถลืมตาออกจากสมาธิได้และฟังคำพูดผมไว้ให้ดีไม่ต้องกังวลว่าเงินก้อนนี้จะมาหรือไม่มาให้เชื่อมั่น 100% ว่ามันจะมาผมยกตัวอย่างตีต่างว่าคุณพึ่งนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ของ Amazon แล้วคุณกดสั่งซื้อหนังสือเล่มหนึ่งคุณไม่ต้องอีเมลไปตลอดเวลาว่าส่งยังส่งยังส่งยังคุณอย่าทำอย่างนี้ไปหา Amazon นะครับประมาณสักวันละ10ครั้งส่งยังส่งยังส่งยังไม่ต้องคุณออเดอร์ไปแล้วจบแล้วคุณสบายใจได้เลยนะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรปล่อยให้จิตว่างๆนิ่งๆสบายๆใช้ชีวิตที่ลื่นลมแต่คุณก็ยังมีหน้าที่การงานที่คุณจะต้องทำก็ไปทำงานของคุณตามปกติ
แต่คุณจะทำพิธีกรรมนี้เพิ่มเพราะมันเป็นวิธีการดึงดูดที่มันขั้นเทพมากๆแล้วคุณสามารถที่จะมาตอกย้ำนะครับมาตอกย้ำโดยการทำสมาธิอย่างนี้ใหม่ในคืนต่อๆไปแล้วพอทำเสร็จแล้วก็ปล่อยวางทุกครั้งไปผมบอกคุณเลยนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะถ้าหากว่าคุณได้ฝึกตามที่อาจารย์แนะนำนะครับคุณจะเสกเงินได้ไหวนะครับคุณนะครับจะทำให้เงินนะครับมาหาคุณแบบนี่ครับเสกเงินครับคุณจะเป็นคนที่อยู่ในกระแสทานสายทานแห่งความมั่งคั่งนะครับเรียกว่าเงินทองจะไหลมาเทมาหาคุณอันนี้ก็บอกเลยว่ามันวิเศษมากก็อาจารย์ก็ขอมอบเวิร์กช็อปนี้นะครับด้วยเรียกว่าการแบ่งปันอยากให้อย่างแท้จริงพี่สุโรธถามว่าอาจารย์ครับจะหนุ่มหน่วงบริเวณตาที่3ด้วยใช่หรือไม่ครับโอ้ขอบคุณมากที่ถามมาใครที่พูดว่าหน่วงหน่วงเสียวเสียวหนักหนักเนี่ยชัดตาที่3คุณเปิดอยู่แล้วผมยกนิ้วให้เลยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยที่ถามมาใช่เลยถ้ารู้สึกเสียวเสียวหน่วงหน่วงเฮฟวี่นิดนิดหนักหนัก yesมันใช่เลยมันใช่เลยตาที่3คุณถูกกระตุ้นแรงมากยิ่งคุณเพ่งเท่าไหร่โอ้โหทำไมเสียวทำไมหน่วงทำไมหนักอันนี้ชัดแต่ช่วยนะครับสร้างจินตภาพของแสงสว่างจำคำพูดผมไว้นะครับแสงสว่างเท่ากับเงินมหาศาลเท่ากับความสำเร็จมหาศาลแสงสว่างพิมพ์มาได้ไหมคะทุกอย่างมันอยู่ในแสงสว่างเพราะฉะนั้นก็คนทุกคนก็ต้องมีความเพียรและขยันในแต่ละคนแล้วก็ให้ผ่อนคลายปล่อยวางได้ผมถึงบอกว่าคืนเนี้ยเห็นโค้ชโน้ตบอกว่าไลฟ์จบจะลบเลยเพราะว่าอาจารย์หนูหนูบอกเหรอคะหรือว่าผมเองดีโอ้ยเดี๋ยวพี่ดีคืออย่างนี้ผมเนี่ยนะกำลังคิดว่าหนูว่ามันแพงไหมอาจารย์ผมเนี่ยนัดเพื่อที่จะสอนสิ่งที่มันพรีเมียมขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่ยอมมาเรียนนะครับนี่ก็เรียนฟรีเลยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอะแบบนัดเลยที่มาวันนี้กี่คนนะนัดเลยว่าเออมาเรียนรู้กันนะเดี๋ยวอาจารย์อยู่กับอาจารย์มันไลฟ์จบก็จะลบเลยพี่ชอบเวิร์กช็อปนี้ไหมคะหรือจะเก็บไว้ฝึกอยู่ไหมคะหรือมีใครบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอทบทวนหน่อยฟังซ้ำมีใครอยากให้อาจารย์เก็บไว้ไหมอย่าลบก้าพี่จะเอาอย่าลบก้าโอเคแต่อาจารย์เป็นคนใจดีนะที่จริงอาจารย์เป็นคนใจดีก็ขออวยพรนะอาจารย์ขออวยพรตั้งจิตอธิษฐานให้ทุกคนที่เรียกว่าอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะหาวิธีทางจิตวิญญาณเนี่ยนะมาช่วยมาเสริมนอกจากเราต้องทำงานทำการตามหน้าที่ของเราแล้วเนี่ยผมคิดว่าการที่คุณจะทำให้จิตของคุณนิ่งนะ calm your mind focus นะครับ focus at the third eye แล้วก็ visualize what you want เนี่ยซึ่งเราเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์ฝึกเป็นประจำประจำนี้ได้ไหมคะอาจารย์ตอนนี้มีพี่ๆอยู่กับอาจารย์670คนแชร์ให้ได้670ครั้งได้ไหมคะก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลานหลานมีแชร์อาจารย์ให้อาจารย์อยู่170ช่วยๆกันแชร์ให้อาจารย์แล้วกันนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะให้คงไว้600 670ครั้งเดี๋ยวภายในเที่ยงคืนนี้ภายเที่ยงคืนนี้แล้วกันนะช่วยอาจารย์แชร์เพราะว่าอาจารย์ก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตัวอาจารย์เองเนี่ยจะหาเวลาที่จะเขาเรียกว่าสันโดษอยู่ตามลำพังเนี่ยเขาเรียกว่าไซเลนต์แล้วก็จะทำสมาธิให้จิตนิ่งแล้วอาจารย์ก็จะนะครับสร้างนิมิตสร้างภาพนะนิมิตของแสงสว่างแล้วก็สร้างภาพเนี่ยเข้าไปซ้อนทับในความสว่างนั้นถึงสิ่งที่อาจารย์ปรารถนาอาจารย์ก็ฝึกบ่อยมากเลยนะอยากจะบอกนะครับว่าตัวอาจารย์เองนั้นมีประสบการณ์ในการที่จะ manifest เงินแสนเงินล้านเนี่ยอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้เคยมีความสงสัยหรืออะไรเลยเป็นสิ่งที่ทำได้อย่างต่อเนื่องและผมบอกเลยว่าเวิร์กช็อปนี้มันไม่ได้ใช้ได้ดีสำหรับผมคนเดียวไม่ใช่สำหรับตัวอาจารย์คนเดียวรุ่นพี่ของเราในอินเดียเขาทำกันมาเป็นพันๆปีแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้มาสอน
แต่อาจารย์เนี่ยเป็นนักค้นคว้านะอย่างยิ่งเลยค้นคว้าหาความลับจึงเอาสิ่งเนี้ยที่ฝึกปฏิบัติทํามาพอสมควรมาเปิดเผยมาเล่าแล้วมันเป็นสิ่งที่น่าหลงไหลมันมีเสน่ห์มันตื่นเต้นมันเร้าใจมันสนุกและมันเต็มไปด้วยความคาดหวังมันเต็มไปด้วยนะแรงบันดาลใจผมก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบเวิร์กช็อปนี้ก่อนที่เราจะจากกันคืนนี้นะอาจารย์ขออนุญาตบอกอีกครั้งว่าหนังสือของอาจารย์ที่อาจารย์เขียนนะครับด้วยแรงบันดาลใจตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเป็นเล่มอย่างสมบูรณ์หนาๆแบบนี้เลยส่งให้แล้ววันนี้ส่งแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ส่งล็อตที่2ก็จะครบทุกคนก็อาจารย์ก็ดีใจด้วยนะครับทุกคนจะได้ไปอ่านหนังสือที่วางไม่ลงเดี๋ยวใครอ่านเล่มนี้แล้วเจอเวิร์กช็อประดับเนี้ยที่อาจารย์สอนนะครับอยู่ในนี้เหรอคะอาจารย์อยู่ในนี้มากกว่า50วิธีในการฝึกปฏิบัติทุกคนก็จะร้องว้าวไปเรื่อยๆเลยแล้วอาจารย์จะมีโบนัสให้เข้าเรียนคอร์สออนไลน์หลักสูตรนี้สอนด้วยตัวอาจารย์เองสอนสดนะเรียกว่าสอนแบบไม่มีกั๊กเต็มที่มูลค่าหลักสูตรออนไลน์เนี่ย 5,000 บาทแต่อาจารย์จะมอบให้เรียนฟรีสิ่งที่ผมสอนนะครับถ้าผมไลฟ์ผมแจกขนาดนี้สิ่งที่ผมสอนต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่เสมอก็หลายๆคนนะครับที่ได้จับจองไปแล้วก็ทุกคนผมก็ดีใจด้วยที่ไม่ต้องลงทะเบียน 5,000 บาทจะได้เรียนหลักสูตรนี้ใครที่ยังไม่มีตกหล่นอยู่ก็ต้องรีบจองสิทธิ์เข้ามาเพราะว่าอาจารย์จะมอบหลักสูตรออนไลน์มูลค่า 5,000 บาทอาจารย์สอนหลายวันนะสอนหลายวันแล้วก็ชื่อหลักสูตรก็คือคัมภีร์เทพเจ้าแห่งกฎแรงดึงดูดเนี่ยอาจารย์ก็จะคุณจะได้ทั้งหนังสือซึ่งคุณวางไม่ลงเวลาอ่านนะคุณจะบอกเลยว่าสนุกอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเรามาทำเวิร์กช็อปอาจารย์สาธิตวิธีทำชัดๆให้ดูอีกบอกเลยว่านี่เป็นหนังสือที่นะครับบรรดาครูๆกับอาจารย์เยอะแยะนะครับอยากได้ผู้เชี่ยวชาญกฎดึงดูดจำนวนมากอยากได้อยากจะรู้ว่าอาจารย์บรรชัยเนี่ยกำลังปล่อยของครั้งใหญ่ที่สุดนะครับในชีวิตเลยมากที่สุดเนี่ยมันคืออะไรห้าสิบบวกห้าสิบชิ้นบวกบวกลองคิดดูเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่คนจะไปเรียนนะครับทั่วโลกเพื่อให้ได้เวิร์กช็อปเท่านี้ผมว่าไปเจอหลักสูตรละ 5,000 10,000 20,000 สัก 4-50 รายการก็ต้องจ่ายเป็นแสนแน่ๆกว่าจะได้เวิร์กช็อปครบแบบนี้นะครับต้องจ่ายเป็นแสนก็ขออวยพรให้ทุกคนนะครับลูกศิษย์ทุกคนท่านผู้มีเกียรติทุกคนเพื่อนๆบน Facebook ทุกคนเนี่ยได้มีความเพียรแล้วก็ฝึกตามที่ผมบอก1 calm your mind ทำจิตของตัวเองให้สงบให้นิ่งให้ตั้งมั่นมีสมาธิ2กำหนดจิตเพ่งไปที่ตาที่3นึกถึงแสงสว่าง3สร้างนะครับภาพจินตภาพของสิ่งที่คุณต้องการในตำแหน่งนั้นแล้วประคองภาพนั้นไว้แล้วก็อยู่กับสมาธินี้ไปนานเท่าที่คุณพอใจแล้วคุณค่อยลืมตาขึ้นปล่อยวางทั้งหมดเพราะว่าคุณได้ร้องขอต่อจักรวาลแล้วกฎดึงดูดจะทำงานให้คุณเองคุณจะ manifest manifest สมกับชื่อไลฟ์ในวันนี้เลยว่า manifest fast อันนี้บอกเลยว่า 100% ดีที่สุดแล้วเท่าที่ผมอยากจะบอกคุณจริงใจที่สุดแล้วเพราะว่าอาจารย์ก็ฝึกแบบนี้แล้วก็สอนให้ฝึกเหมือนกันเลยไม่มีการกักก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนเลยไม่ว่ามีแชร์อยู่360ครั้งค่ะก็เพื่อนๆช่วยๆกันแชร์อีก1ครั้งแล้วกันเนาะให้ครบสัก670แชร์นะเดี๋ยวคืนนี้ถ้าตอนเที่ยงคืนทุกคนซัพพอร์ตอาจารย์ก็จะไม่ลบแล้วกันเก็บทิ้งไว้แต่เนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้อาจารย์อยากจะให้อย่างนี้ได้มั้ยเพราะว่าอาจารย์อยากจะพยายามที่จะฝึกสัจจะและการรักษาคำพูดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าในกรณีถ้ามันไม่ถึง670เนี่ยอาจารย์อาจจะต้องขออนุญาตลบไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการรักษาคำพูดแต่ถ้าเกินเนี่ยอาจารย์ก็จะทิ้งไว้แล้วกันส่วนใครที่มาฟังไลฟ์ตอนนี้เลยก็น่าจะแฮปปี้อยู่แล้วเพราะว่าทุกคนก็ได้เข้าใจขั้นตอนที่ชัดเจนแล้วทำเป็นแน่นอนอย่าลืมกดแชร์กันแล้วกันคืนนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณอรวรรณคุณเอยิมนะครับคุณปณิตาคุณน้องออนนะครับอุดมคุณพ
ไพรวันนะครับคุณจิรัตคุณบางเฉลิมโฮมสเตย์ก็ทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนบน YouTube ด้วยที่ดูผมไลฟ์สดจากช่องทางนี้ก็ขอทุกท่านนะครับฝากติดตามด้วยนะคะจริงสิฝากติดตามอย่าลืมติดตามเพราะว่าระยะนี้เนี่ยอาจารย์มีแรงบันดาลใจก็มาไลฟ์ค่อนข้างสม่ำเสมอทีเดียวเพราะฉะนั้นก็จะพยายามนะครับที่จะนำแต่สิ่งที่เป็นสาระดีๆเพียงคุณมีจิตที่สงบจิตที่มี peace of mind เนี่ยคุณก็ใกล้จะประสบความสำเร็จอยู่แล้วในตัวมันเองพอคุณทำสิ่งนี้อีกจิตของคุณจะมีอำนาจมากเมื่อคุณเพ่งไปที่ตาที่3กำหนดจิตที่ตรงนั้นคืนนี้นะครับผมขอทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในการฝึกเสกเร็วด้วยกันทุกท่านเทอญก็ขอให้คุณกล่าวคำว่าสาธุเพื่อให้เป็นเช่นนั้นนะครับ so it is so be it ก็ขอนะครับให้ทุกคนได้สำเร็จดังใจอย่างรวดเร็วใครที่เสกเงินแสนก็ขอให้ได้เงินแสนใครที่เสก 50,000 ก็ขอให้ได้ 50,000 ใครที่เสก 500,000 ก็ขอให้ได้ 500,000 ส่วนคนที่เสก 1 ล้านก็ขอให้ได้ 1 ล้านให้สมความปรารถนาทุกท่านเถิดคืนนี้นะครับอาจารย์คงต้องลาไปก่อนด้วยเวลาเท่านี้ It's time to say goodbye Good night I love you I love you ขอบคุณมากเลยแล้วเราพบกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไป Good night ราตรีสวัสดีครับ